สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ตัวจัมแบตนะครับในเมื่อเวลาลูกค้าแบตหมดเราจะมารีวิวการใช้จัมแบตเพราะว่าถ้าหยุดไม่ทราบเริ่มจากนี่คือตัวจัมแบตเป็นของแผนก Security โรงแรม Swiss Hotel Le Concord นะครับวิธีใช้เริ่มจากหยิบอันนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วก็หยิบสายชาร์จสายชาร์จจะอยู่ในกระเป๋านะครับสายชาร์จขั้วบวกขั้วลบสีแดงคือขั้วบวกสีดำคือขั้วลบวิธีใช้ก็คือเอาสายชาร์จใส่เข้าไปในจะเป็นรูชาร์จอยู่เสียบเข้าไปปั๊บแล้วก็เอาตัวหนีบนี่ไปที่แบตเตอรี่ของรถลูกค้าที่แบตหมดเสียบเข้าไปผมเสียบก่อนให้ดูนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกเสียบปั๊บเสียบแบตเสร็จให้เรากดปุ่มเทสกดปุ่มเทสจะมีไฟสีเขียวขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถสตาร์ทรถได้เลยใช้ดีครับตัวนี้แนะนำราคาประมาณ 3,000 บาทโดยประมาณบวกลบไม่เกิน500โอเค